ประเด็นถัดมานะครับเป็นเรื่องครอบครัวโรงเรียนแล้วอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราเห็นก็คือเรื่องของความเป็นศาสนาใครเห็นมิติศาสนาไหมในหนังเจอไหมครับตั้งแต่ฉากแรกเลยเนาะนะตัวเทเรซ่าเป็นคริสเวลาจะกินข้าวเธอต้องทำไมนะครับพระอะไรนะเออโอเคอ่ะโอเคพระบุตรพระจิตพระวิญญาณอ้าวแล้วแต่ละกันอ่ะเธอก็ทำครอบครัวเทครอบครัวของเจียเลอร์เป็นไงดูเจ๊แม่เธอนะแม่เธอมาตกใจเนาะนะพ่อต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรทำได้หลังจากนั้นเธอเรียนรู้เยอะเนาะเทเรซ่าเรียนรู้ความเป็นศาสนาในสังคมสิงคโปร์อีกเยอะมากเลยนะครับผ่านอะไรอีกไหว้เจ้าการไหว้เจ้างานศพงานศพนี่มันทำไมมันช่างหนวกหูได้ขนาดนี้นะมันช่างหนวกหูได้ขนาดนี้เนาะเห็นไหมในหนังมันเป็นอย่างนี้ไหว้อากงนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของคนดูก็เรียนรู้เทเรซ่าว่าเขาเป็นใครเป็นคริสต้องมีรูปประคำเห็นไหมครับจำได้ไหมที่เขาพูดถึงว่ารูปประคำมันนับใช่ไหมใครเป็นคริสตังมีไหมครับเขาก็จะนับคริสต่างเป็นเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิธีคิดเรื่องศาสนาความเชื่อแต่ไม่มีผีแฮะเนาะแสดงว่าผีนี่มันเป็นสิ่งเอาเอาเนาะล้าหลังเนาะในวิธีคิดของเขาแต่เขายังมีความเชื่อเรื่องของการเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหเจลเลอร์บ้ามากเลยนะบ้าหวยเนาะความเชื่อนี้มันเผอิญมันผูกโยงกันดีกับสังคมสิงคโปร์ตรงที่ว่าสังคมสิงคโปร์เป็นสังคมที่เป็นระบบที่เรียกว่าทุนนิยมเนาะมันพอดีเลยเนาะมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงนะเราเรียกการเล่นหุ้นกับการเล่นหวยว่าเป็นความเสี่ยงแต่ถ้ามาอยู่ในสังคมไทยการเล่นหวยเป็นเรื่องนอกจากสนุกแล้วเราต้องไปทำไงก่อนวันนี้จะแทงหวยเราต้องทำไงเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบนนะแต่ไม่มันไม่มาอยู่กับบ้านเราเนาะก็เพราะเหตุผลบางอย่างว่าสิงคโปร์เป็นสังคมที่เป็นทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดของความการผลิตความเป็นทุนนิยมเราจะเห็นอยู่ในหนังหลายเรื่องนะครับความเป็นทุนนิยมที่เราเห็นเด่นชัดเลยเนาะในการบริโภคนั่นก็คือการเล่นทามาก็อตจินะครับหลายๆคนคงทันเพราะเคยยึดลูกหรือต้องซื้อให้ลูกนะทันเพราะอะไรครับเคยเล่นใช่ไหมสมัยก่อนมันแพงมากมันเป็นการบริโภคไก่ในจินตนาการสังเกตนะครับไม่เคยเห็นเนาะเล่นกดจิ๊บจิ๊บจิ๊บปัจจุบันเราเล่นเกมไม่บริโภคไก่แล้วเราเล่นอะไรนะเกมเศรษฐีใช่ไหมเล่นอะไรอีกเนาะอ่ะเป็นการบริโภคแบบนึงนะครับการบริโภคแบบนี้จะสังเกตนะครับด้านนึงมันจะมีความกำกวมกันถ้าเราดูหนังดีๆเนาะด้านนึงก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันมีแต่อีกด้านนึงจะสังเกตนะครับตัวละครทุกตัวพยายามตั้งคำถามว่ามันควรทำหรือเปล่าเป็นระบบทุนนิยมแบบนี้มันจะดีไหมถ้าเป็นทุนนิยมแบบนี้บางทีก็ไล่พนักงานออกเฉยๆไปเลยไม่สนใจนะครับหรือว่าแค่การบริโภคไก่สังเกตนะครับมีไก่ยี่ห้ออะไรก็รู้นะในหนังมีการแต่กินเพราะนั้นจะสังเกตว่าตัวละครพยายามบอกว่าอย่าหยุดแค่การอย่าดูแค่การบริโภคถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องสนใจเรื่องของการเกิดไปเรื่อยๆตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงท้ายสุดนะครับจะสังเกตเพราะนั้นพ่อจึงเอายึดธรรมก๊อตจิแต่ทำไมพ่อให้เป็นเลี้ยงล่ะเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบให้เห็นเนาะตั้งแต่ต้นว่าก่อนที่มันจะเป็นผลผลิตมันต้องมาจากโอ้โหตั้งแต่ต้นนะค่อยๆมาจนถึงว่ากลายเป็นไก่แล้วก็ไปกินเพราะนั้นคุณจะเห็นฉากเรื่องของไก่เต็มไปหมดเลยไก่มันดูเป็นอุตสาหกรรมเนาะบ้านเราอุตสาหกรรมไก่นี่ใหญ่มากเนาะบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเบลอเลยแล้วเวลาเรามองแค่ตัวปลายทางถูกไหมครับเป็นแค่ปลายทางเพราะฉะนั้นเวลาเรามองมนุษย์ด้วยแค่ปลายทางนี่น่าคิดนะแค่ว่าทำเงินเสร็จวันนี้เศรษฐกิจตกเอาออกปะนะเล่นจบแต่หนังเรื่องนี้มันพยายามวิพากษ์บอกว่าไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปว่าถ้าคุณเข้าใจของวันนี้เคยไหมครับเวลาเราไปเดินตลาดนัดซื้อถุงผ้าใบหนึ่งต่อแล้วต่ออีกเคยมะเราลองเย็บถุงผ้าสักใบหนึ่งสิถ้าเราโปรดักชันตั้งแต่ต้นสังเกตนะครับโอ้โหมันต่อยากเนาะหรือจักสานะทอผ้าตั้งแต่แบบว่าอะไรอะเอาเส้นไหมมาทอเราจะเห็นเลยนะครับว่ากระบวนการผลิตมันเริ่มตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหนังเด็กโอ้หนังเด็กมันไม่ธรรมดาแฮะหนังเด็กนอกจากพูดเรื่องครอบครัวโรงเรียน
ศาสนาละมันยังย้ำประเด็นเรื่องของวิกฤตของสังคมทุนนิยมสมัยใหม่เนาะเวลาเป็นทุนนิยมเรามองแต่ปลายทางผลผลิตไม่เคยมองต้นทางเลยกว่าที่มาเป็นวันนี้มันผ่านอะไรมาแล้วไม่รู้เหมือนกันแฮะพ่อเริ่มสอนเนาะให้ลูกชายเห็นว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงโดยใช้ฉากเลี้ยงลูกเจี๊ยบตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่ไข่พ่อมันเป็นยามเนาะถ้าเราเอ๊ะนิดนึงเนาะไปยามที่โรงงานขายไข่เนาะไม่รู้ของบ้านเราไปตั้งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่มานะครับเพราะฉะนั้นใน 4-5 ประเด็นที่ผมคุยไปให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าหนังเด็กไม่ธรรมดาหนังเด็กมันพูดมิติต่างๆให้เราเห็นเออไม่น่าเชื่อเนาะนะผู้ใหญ่เออนะครับเออก็เป็นคำถามที่ดีซึ่งผมก็ตั้งคำถามไปตั้งแต่แรกแล้วมันดูเหมือนไม่ได้เป็นภาพยนตร์ของเด็กเลยแต่เวลาเด็กดูนะครับมันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเด็กดูเด็กจะคิดอะไรผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่จะคิดอะไรหลายๆคนเราดูเราคิดอะไรครับเราเป็นผู้ใหญ่เราดูเรื่องนี้เราคิดล่ะคิดถึงวัยเราไหมเหมือนไหมครอบครัวบางคนบอกเหมือนครอบครัวเราบางคนบอกว่าไม่เหมือนครอบครัวฉันโชคดีกว่านะครับแต่ถ้าเราถามเด็กนะครับในการดูซึ่งเมื่อกี้คำถามที่เกิดขึ้นว่าถ้าเด็กดูแล้วเด็กจะคิดอะไรนะครับเด็กอาจจะได้เห็นภาพของครอบครัวเฮ้ยบ้านฉันก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านฉันอาจจะแตกแยกเหมือนกันเลยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันการดูแบบนี้ก็จะได้เข้าใจว่าครอบครัวในสังคมสมัยใหม่มันมีวิธีคิดหรือมันมีลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายแม่ในชีวิตจริงของฉันมันก็ขี้บ่นเหมือนแม่ในนี้เหมือนเป๊ะเลยคล้ายๆกันเลยเนาะให้เสื้อคนใช้ไปแล้วยังลืมว่าเคยให้ไปอีกเนาะดูนะจะเป็นแบบนั้นอีกเนาะพ่อฉันก็เป็นแบบเนี้ยนะอ้วนๆสูบบุหรี่เป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะวันนึงก็ไปเมาอยู่ในห้องส้วมมันคือชีวิตจริงเหมือนกันนะครับแต่จุดที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะทำร้ายจิตใจเด็กนิดๆเนาะในทัศนะของผมเองผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการยังไม่ให้เด็กสามารถที่จะแอคทีฟนะครับที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เด็กก็ยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เด็กก็ยังเป็นตัวที่เรียนรู้แล้วก็รับชะตากรรมนะครับแต่การรับชะตากรรมของเด็กเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับเด็กเป็นตัวละครแรกที่เรียนรู้และเข้าใจคนอื่นเนาะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้ออาเซียนของเราคือเข้าใจแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์สังเกตนะครับเด็กเอาไอ้เพลงอะไรก็ไม่รู้เนาะใครฟังออกมีมั้ยเพลงมั้ยเพลงอะไรเป็นเพลงฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ชื่อเพลงมันแปลประมาณว่าวันวานและความรักวันวานและความรักเนาะเป็นคนแรกเนาะเด็กคิดถึงพี่เลี้ยงและเด็กก็เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างพื้นที่เนาะบางทีมันอาจจะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเด็กก็จะเข้าใจแม่บ้านชาวเขมรพม่าลาวของพวกเราได้ดีกว่าพวกเราซึ่งพวกเราจะมีอคติบางอันที่มันฝังแน่นเนอะเพราะเราดูหนังลบๆไทยระหว่างเพื่อนบ้านเยอะไปนิดนึงเนาะเพราะนั้นเราก็จะยังมีอคติเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะคุยก่อนที่จะเปิดฟลอร์ให้ทุกคนได้พูดคุยหรือซักถามนะครับหนังเรื่องนี้เราดูไปนะครับนอกจากมันจะแสดงให้เห็นถึงครอบครัวตัวเด็กนะครับตัวศาสนาตัวสังคมที่เป็นระบบทุนนิยมแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหนังทั้งเรื่องนะครับมีอุดมการณ์หรือแฝงความคิดบางอย่างในหนังนะครับความคิดในนี้นะครับในที่นี้เราจะพบความคิดหลักๆที่เห็นได้เด่นชัดคือการนิยามครอบครัวอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นการมองครอบครัวแบบใหม่ในแบบลักษณะแบบนี้มันทำให้คนดูนะครับได้ตระหนักได้คิดว่าครอบครัวนั้นมันอาจจะไม่ได้หยุดนิ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเดินตามทางของมันต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นหลักที่หนังเรื่องนี้พยายามทำให้เราเห็นนะครับแล้วก็ไม่ต่างจากหนังไทยหลายๆเรื่องที่พูดถึงสภาพครอบครัวของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าย้อนกลับไปเราจะเห็นหนังของไทยหลายๆเรื่องที่พูดถึงครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราจำได้เนาะตั้งแต่เรื่องจอนกับแดงทันกันไหมนี่จอนกับแดงพูดถึงครอบครัวเนาะจอนกับแดงตายแล้วทำหน้าไม่โอเคการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับครอบครัวที่เริ่มมีปัญหาแตกแยกตั้งแต่ยุคประมาณสัก30นะครับ
เราเจอครอบครัววันลีเด็กหญิงวันลีที่กตัญญูนะครับแต่ยากจนแล้วเจอหนังที่พูดถึงเรื่องครอบครัวที่ทิ้งเด็กนะครับในเรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้งเราเจอครอบครัวที่พัฒนาขึ้นมาในปี40เรื่องเออเหลอครอบครัวที่ทำไมครับเด็กพิการนะครับทางด้านสมองสติปัญญาแต่มีความสุขอยู่ในครอบครัวเราเจอครอบครัวสมัยใหม่ที่ไม่มีพ่อและไม่มีแม่แต่อยู่กับตากับยายในหนังเรื่องความสุขของกะทินะครับเพราะนั้นเวลาเราดูหนังสิงคโปร์ย้อนกลับมาดูหนังไทยเราจะเห็นกันว่าการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสิงคโปร์หรือไทยมันก็ไม่ต่างกันทั่วโลกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นครอบครัวที่เราเห็นว่ามันจะมีความสุขความสมหวังบางทีมันเป็นจินตนาการเหมือนกันนะครับในสุดท้ายเราจะสังเกตว่าหนังจบด้วยภาษาหนังที่เรียกว่า happy ending จบลงอย่างความสุขถามจริงๆครับในโลกความเป็นจริงมันจบลงอย่างความสุขอย่างนี้ไหมไม่มีเนาะยิ่งเราผ่านชีวิตมาเราจะเห็นว่าครอบครัวมันไม่ได้ happy ending ปลายเดือนที่แล้วเราจำได้นะมีครอบครัวหนึ่งเนาะจบลงด้วยคนหนึ่งบินไปนู่นคนหนึ่งอยู่ตรงนี้สังเกตเนาะอันนี้เป็นครอบครัวแบบใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่หนังที่ผมบอกว่าเป็นหนังเด็กอะเนาะมันจบอย่างแบบนี้ครับ happy ending ถ้าไม่ happy ending หนังเด็กหลายๆเรื่องของบ้านเราไม่ happy นะครับจบด้วยการฆาตกรรมและการตายก็มีนะครับหลายๆเรื่องนะครับถ้าใครเคยดูเนาะศพเด็ก2002ล่าท่าผีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเด็กๆ เป็นหนังเด็กเนาะแต่ตอนนั้นจบด้วยแบบความตายนะครับหรือบุพภาราตรีจำได้ไหมครับที่มันมีเด็กที่ถือใบมีดโกนฆ่าคนนะครับนั่นจบด้วยความไม่แฮปปี้เอนดิ้งนั่นอีกเรื่องนึงอีกแบบนึงนะครับแต่หนังเด็กส่วนใหญ่จบแบบนี้เพื่อจะให้เห็นว่าครอบครัวกับเด็กมันมีความสุขแต่เป็นจินตนาการหรือเปล่าไม่รู้เพราะในความเป็นจริงเรายังเห็นครอบครัวและเด็กที่ไม่มีความสุขนะครับโอเคนะครับอ่ะมีคำถามหรือใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหนังเรื่องนี้ไหมครับเป็นคนสิงคโปร์ครับชื่อแอนโทนีเฉินนะครับได้รางวัลด้วยมีดันสิงคโปร์โชคดีตรงที่ว่าสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหนึ่งในภาษากลางนะครับเพราะนั้นเขาก็จะกำกับได้ไม่น่าแปลกครับผู้กำกับไทยคนหนึ่งก็ไปกำกับหนังสิงคโปร์นะครับถ้าใครดูBeautiful Boxer จำได้ไหมนะครับผู้กำกับคนนี้คนไทยนะครับแต่ว่าไปกำกับหนังที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ประมาณสัก2เรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้นอกจากคนจีนแล้วเราจะเห็นจีนมาเลย์ก็มาเล่นด้วยเข้าใจว่าคือตัวแม่นะครับถ้าจำไม่ผิดคือตัวละครที่เป็นแม่นี่แหละนะครับมีใครแสดงความคิดเห็นหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับกับหนังเรื่องนี้มีไหมครับเห็นพยักหน้าครอบครัวเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เป็นเนาะมีความสุขไม่เป็นอย่างนี้มีคนพลัดถิ่นอยู่บ้านไหมครับไม่มีแสดงว่าเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมยังอยู่เนาะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายโอ้นี่โชคดีมากอันนี้คือเป็นครอบครัวที่โชคดีมากนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีเป็นครอบครัวแบบใหม่เป็นยังไงครับมีแต่พ่อเหรออยู่ที่บ้านพ่อกับลูกใช่ไหมครับนะครับนี่เป็นครอบครัวที่แบบใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับโอเคมีท่านใดสงสัยตรงไหนในภาพยนตร์บ้างไหมคะหรือว่าต้องการจะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองอื่นๆก็ได้นะคะที่เห็นจากในภาพยนตร์นะคะไม่รู้ครับไม่กล้าตอบด้วยครับแต่ว่าหนังมันก็จะบอกว่ามันเป็นดิสซิพลินหนังก็พูดเลยคุณครูใหญ่พูดออกมาด้วยประโยคนี้เหมือนกัน discipline มีใครเคยอยู่ในแวดวงการศึกษาเคยไปดูงานสิงคโปร์ไหมเป็นอย่างนี้ไหมครับใครจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เชิญครับผมความใฝ่ฝันของครูอยากตีเด็กบ้างจังเลย ตีไม่ได้เนาะบ้านเราตีไม่ได้เนาะตีดีกว่าไหมตีดีกว่าไหมไม่ได้เนาะจริงๆควรตีไหมครับ
สนใจนะตั้งอุตตะคิกิคุกคิอะไรเลยนะปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับท้ายที่สุดนะครับถ้าเราดูหนังเรื่องนี้จะสังเกตนะครับมันเป็นสิงคโปร์มากๆเลยยิ่งอยู่สิงคโปร์จะรู้สึกเลยว่ามันมีแต่ตึกไงมันแอมันเป็นตึกเลยนะครับฉากมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็หนังจะทำให้เห็นว่าความแออัดบ้านข้างๆไม่รู้จักกันนะสังเกตรู้จักกันเห็นไหมหนังมันแพร่ได้เห็นเลยนะรู้จักกันจริงๆบ้านเรากำลังเป็นแล้วเนาะทุกกว้างเนาะครับตากผ้าเห็นตากผ้าไหมเห็นตากผ้าเนาะเอาแบบมันเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับเนาะไปอยู่กี่ปีไหมครับไป6เดือนเนาะชีช้ำกระหล่ำปีเนาะประเทศมันแออัดจริงๆเลยอ่ะมันพื้นที่เห็นไหมครับมันขึ้นแนวสูงซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเขาด้วยนะเป็นลักกี้พลาซ่าเป็นสำหรับคนพลัดถิ่นนะครับน่าไปนะเราควรจะจัดทริปไปสิงคโปร์ไปดูให้ลึกกว่านี้เนาะนะครับอ่ะเชิญครับมีอะไรอีกไหมครับค่ะมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะยกมือหรือเปล่านั่นหรือเกาหัวเกาหัวอ่ะเชิญครับตรงไหนวะตรงไหนอ๋อคนที่แม่ไปดูไปแบบเหมือนเป็นความหวังของเราอะไรอันนั้นนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะน้องที่โดนจับคนที่แม่ไปดูแบบเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเหมือนเข้าไปในไปเชื่อคนผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนั้นโดนจับที่แบบให้ความหวังhope is นั่นใช่ไหมอ๋อครับมันก็หลอกสุดๆแต่มันคือการวิพากษ์เมื่อกี้ที่บอกครับระบบทุนนิยมเนาะระบบทุนนิยมนี่บางทีเรามันก็เบื่อเนาะทำงานทั้งวันนี่มันไม่รู้จะทำอะไรนะมันเครียดเนาะ8โมงต้องไปตอกบัตรเดี๋ยวนี้มันต้องสแตมป์นิ้วมือมันต้องเอานิ้วมือด้วยใช่ไหม5โมงเย็นก็ต้องรูดบัตรกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดเพราะนั้นวิธีการที่จัดการกับคนในระบบทุนนิยมนี่ไงHope is จะมีคนแบบนี้คอยนะครับก็เป็นอย่างที่น้องว่าเป็นลัทธิแบบหนึ่งเป็นแมเนจเมนต์อีกแบบหนึ่งเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราเคยได้รู้นะมันคือแบบวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเพื่อจะจัดการให้เรามีความสุขภายใต้กรอบนะครับเพราะในหนังมันจะกำลังวิจารณ์ว่าเฮ้ยมันก็มีการหลอกลวงเหมือนกันนะครับซึ่งในปี40มันก็ทำเยอะจริงๆไม่ใช่40เนาะปัจจุบันยังเป็นอยู่เลยไม่ได้แปลกต่างกันเลยนะครับตำรวจก็งานยุ่งครับ ตำรวจงานยุ่งมากไม่รู้จะจับอะไรแล้วเต็มไปหมดเนาะเดี๋ยวจับผิดตัวไม่ได้นะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมครับใครมีข้อสังเกตเชิญครับผมครับ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 ก็จะกลับไปที่ว่าทุกคนที่ต้องการคนต้องการคน
ก็สังเกตเนาะเวลามันมีกรอบอะไรแปลว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับที่คุณตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจนะครับว่ากรอบของมันคือมันความแตกแยกในเรื่องของชาติพันธุ์ก็มีเพราะนั้นเขาก็ต้องสร้างกรอบแต่ว่ากรอบที่คุณว่าเนี่ยเนาะมันก็ต้องมีลำดับขั้นอีกอะไรข้างบนสุดอะไรลงมาอะไรต่ำสุดอะไรเป็นชายขอบที่คุณตั้งข้อสังเกตมันก็ถูกอีกเนาะเพราะนั้นเวลาเราดูลัคกี้พลาซ่าเมื่อกี้ถ้าใครดูดีๆเราจะไม่เห็นชาติที่เป็นเจ๊กสิงคโปร์ไปเดินเลยคุณจะสังเกตนะครับไม่มีนะครับเพราะนั้นเจ๊กสิงคโปร์เราก็จะไปโตโยคิบามาอะไรก็ไม่รู้เนาะแถวๆนั้นครับแต่นี่คือหมายถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะถ้าใครไปอ่านสมัยก่อนบอกว่าเวลาเราจัดลำดับประเทศนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเราจัดฝรั่งหลังสุดเนาะอยู่ล่างสุดนะครับแต่ที่ใกล้ๆก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะนั่นคือสมัยก่อนเนาะสมัยรัชกาลที่4เขาบอกว่าจัดแบบนั้นฝรั่งอยู่แบบเอาเนาะแล้วใครดูหนังจีนบ่อยๆจะเห็นเนาะจีนนี่จัดฝรั่งเป็นพวกอะไรคนป่าหัวแดงแล้วใครดูหนังจีนบ่อยๆเนาะปีศาจผมแดงเนาะนะครับแต่ปัจจุบันไม่เนาะเราจัดพวกนี้อยู่ภายใต้อ้อมกอดเราแล้วยังมีเกาหลีมีญี่ปุ่นอีกเนาะนะครับเราก็จะมีวิธีจัดแบบนี้แต่นี้ที่น่าสนใจเมื่อกี้มีคำถามนิดนึงที่คุณเล่าเนาะก็คือว่าแล้วคนสิงคโปร์มองคนอื่นยังไงนะต้องดูหนังสิงคโปร์หลายๆเรื่องนะครับจะมีการพูดประโยคหลายๆอันหลุดออกมานะต้องไปดูนะเราจะเห็นว่าอย่างเช่นมองคนไทยในสายตาคนสิงคโปร์นี่ก็ไม่บ้านนอกเนาะมีอาชีพอะไรดีอะเดาได้เลยเนาะเนี่ยคืออาชีพนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเวลาจะจ้างเมดสังเกตจะไม่จ้างเมดคนไทยเพราะว่าถ้าจ้างเมดคนไทยเดี๋ยวมีปัญหากับสามีไม่เอานะเพราะนั้นแต่ว่าต้องเอาเมดอะไรครับสังเกตเขาก็พูดประโยคหลุดมาเนาะเมดอะไรที่คุยกับเขารู้เรื่องหน่อยฟิลิปปินส์เนาะอันนี้เป็นมันก็จะโผล่ออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายในประเด็นที่พูดถึงเรื่องว่าแล้วหนังจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยประเด็นที่มันล่อแหลมมากในสิงคโปร์นะครับจะมีนักทำหนังคนหนึ่งที่ชื่ออีริกคูลองกลับไปดูนะครับเป็นนักทำหนังชาวสิงคโปร์โอ้อันนี้เปิดประเด็นที่ล่อแหลมวิกฤตของสิงคโปร์เต็มเป็นโหนดไปหมดนะครับความอึดอัดของบรรยากาศเมืองที่มันคับแคบเต็มไปหมดมีเมืองที่ไม่มีคนรู้จักกันอีริกคูทำได้ดีกว่าอันนี้ยังเป็นแบบอนุบาล2อันนู้นโอ้โหระดับมหาวิทยาลัยดูหนังของอีริกคูแล้วจะปวดหัวนะครับอันนี้จะเป็นหนังที่ดูง่ายๆดูง่ายสุดแล้วเนาะในหนังสิงคโปร์นะครับโอเคครับเพราะบ้านเราก็เหมือนกันเพื่อนบ้านเราก็เหมือนกันแบบนี้ครับมีอะไรไหมจะเสริมค่ะมีใครจะร่วมแลกเปลี่ยนอีกค่ะจิตวิทยาการพนันถามอาจารย์สังสิทธิ์เนาะต้องถามอาจารย์สังสิทธิ์ปีนี้น่าสนใจเราเพิ่งผ่านบอลโลกไปนะ
เป็นสถิติอย่างที่ว่าถูกเลยครับเขาเป็นสังคมที่มันก้าวไปกระเติบไปเป็นทุนนิยมนิดๆละนะครับเพราะฉะนั้นหนังในส่วนบางเรื่องมันคล้ายบ้านเรานะครับแล้วบางอันมันก็จะกระโดดออกมานิดนึงเพราะนั้นมันจะเห็นรอยที่ต่างไปหน่อยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความเหมือนและความต่างที่เราเห็นอาเซียนหรือเห็นสิงคโปร์ในหนังเรื่องนี้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆย่อยไปเนาะมันก็จะเห็นในหลายๆมุมนะครับอาจารย์ถามอาจารย์เพิ่มเติมนึงค่ะอาจารย์ก่อนหน้าเรื่องที่จะมีเรื่องอีโลอีโลซึ่งพูดถึงแรงงานชาวฟิลิปปินส์มีหนังสิงคโปร์เรื่องนึงที่ชื่อว่า The Maid ที่พูดถึงเรื่องแรงงานฟิลิปปินส์เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องนี้แตกต่างไปตรงที่ว่าเป็นผีสาวใช้มันมีความแตกต่างยังไงกับเรื่องนี้บ้างไหมคะอาจารย์จริงๆหนังคือประเทศฟิลิปปินส์นี่เป็นประเทศที่ส่งออกแรงงานเยอะนะมากๆนะครับคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะบ้านเราก็ส่งออกเยอะเหมือนกันนะแต่บ้านเขาแรงงานส่วนหนึ่งจะเป็นแม่บ้านเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับในหนังก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้น้องเขาคุยให้ฟังเนี่ยคือเรื่อง The Maid ถ้าใครดูนะเป็นหนังผีนะครับแต่ว่าตัวละครที่เป็นผีนะครับคือตัวผีเป็นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมาทำงานและถูกทารุณกรรมแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะว่าการทารุณกรรมในบ้านในครอบครัวเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปกติสิเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะครับหนังในหนังผีของฟิลิปปินส์เรื่องหนังผีของสิงคโปร์เรื่องนี้ The Maid ก็พยายามชี้ให้เห็นว่าการทำงานนอกบ้านของผู้หญิงฟิลิปปินส์นี่ก็ถูกกดขี่เหมือนกันเนาะถูกตบตีถูกอะไรแล้วบางทีถึงถูกฆาตกรรมแล้วกลายเป็นผีมาหลอกหลอนนะครับในเรื่องนะครับในบ้านเรามีถึงขั้นนี้มั้ยเวลาแรงงานต่างด้าวมาทำงานในบ้านเราแล้วถูกกดขี่เรามีมั้ยเรามีเหมือนกันเนาะน่าสนใจเหมือนกันเลยว่าไอ้การกดขี่ของชาติพันธุ์นี่มันเป็นวิธีคิดที่มันดำรงอยู่ได้ทุกเชื้อชาติศาสนาทุกเผ่าพันธุ์นะครับสู้รบปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องของชาติพันธุ์อีกเนาะเพื่อเล่นกันเนี่ยเนาะแต่กลายเป็นความขัดแย้งกันระหว่างชาติพันธุ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่พอน้องก็บอกเราจะถึงนึกออกแล้วก็จะมีหนังตัวฟิลิปปินส์เองก็อธิบายแบบนี้เหมือนกันว่าเวลาไปทำงานนอกประเทศก็ต้องระวังนะครับเรื่องการกดขี่นะครับแล้วก็การถูกทารุณกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหนัง The Maid นั้นทั้งทารุณกรรมทางด้านร่างกายแล้วก็เรื่อง sexual harassment หรืออะไรด้วยในลักษณะแบบนั้นด้วยนะครับอันนี้ไม่มีเนาะอันนี้ยังดูดีหน่อยอันนี้แบบว่าดูอุดมคติเหมือนกันเนาะเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนใจดีโหใจดีจริงๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็เทเรซ่าก็กลับไปนะคะไม่ได้มีชะตากรรมแบบที่เรื่อง The Maid ที่ถูกทารุณกรรมนะคะค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรมั้ยครับมีเพิ่มเติมมั้ยคะคือเออครับถามน้องอันนี้ก็จบอาเซียนมาโดยเฉพาะหมายถึงว่าชาวคนที่เป็นชาวสิงคโปร์เป็นก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยแยกออกมาจากสหพันธรัฐมาลายาใช่ไหมคะแล้วจนแยกเป็นประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นสิงคโปร์คนพื้นที่ที่อยู่เป็นสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนจีนนะคะมากแล้วก็จะมีแต่ว่าไม่ได้มีแค่คนจีนแต่ว่าจะมีคนอินเดียแล้วก็คนมาลายูอยู่ร่วมกันแต่พี่ส่วนตัวพี่ก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาจะบอกว่าเป็นเชื้อชาติเป็นชาวสิงคโปร์แต่เชื้อชาติเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสิทธิหรืออะไรบางอย่างที่ให้กับคนที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยมากน้อยกว่าคนที่เป็นเชื้อชาติอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ
เป็นเกาะธรรมดาไม่ได้มีความสำคัญในอดีตแต่บังเอิญบันดันเป็นเกาะที่มันมีทางเดินเดินเรือผ่านที่น้องเขาว่านะครับใครสงสัยเรื่องสิงคโปร์ให้ไปดูหนังพระบาย่าหย่าเนาะซีรีส์จำได้ไหมครับใครเคยดูไหมไทย PBS เนาะจะเก็ตเลยอ๋อสิงคโปร์เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับมีความหลากหลายแตกต่างแบบไหนบ้างนะครับน่าสนใจเนาะประเทศสิงคโปร์เนาะเวลาไปเที่ยวก็จะเห็นวิธีคิดหลายๆของเขาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมีใครอยากเสริมอะไรอีกไหมครับไม่ๆภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ว่ามันจะเป็นตัวรางวัลมันมีหลากหลายครับภาพยนตร์ทั่วไปครับแต่จริงๆมันอยู่ในกลุ่มหนังภาพยนตร์เด็กและครอบครัวมันเป็นตระกูลเด็กและครอบครัวนะครับตระกูลนี้มันใหญ่มากเลยนะครับตั้งแต่แฟนตาซีหนังแฟนตาซียันหนังแบบเนี้ยนะครับโอเคนะครับค่ะก็สมควรแก่เวลานะคะอาจารย์ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กำจรหลุยยพงศ์นะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะในกับภาพยนตร์เรื่องอีโลอีโลแล้วก็ขอบคุณนะคะแขกทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมชมภาพยนตร์แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนสำหรับวันนี้ก็ได้ข้อคิดได้มุมมองอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิงคโปร์แล้วก็เพื่อนบ้านอาเซียนมากเลยทีเดียวนะคะก็พบกันนะคะเทศกาลยังมีอยู่นะคะพรุ่งนี้เราจะฉายภาพยนตร์จากกัมพูชานะคะเรื่อง The Missing Picture นะคะแล้วก็เสวนาภาพยนตร์โดยอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะคะก็ติดตามเวลา 13:00 ถึง 16:00 เหมือนเดิมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับThat you're settled down, that you found a girl and you're married now.